ร้านเด็ดอัมพวาการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านครัวใบบัวครับร้านดังย่านพระประแดงนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราโพสต์ในแฟนเพจนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าร้านนี้มีเคล็ดลับอะไรดีๆบ้างเราไปดูกันครับคุณอ๋ออาจารย์ทำหน่อยสิครัวใบบัวเนี่ยเราเปิดมากี่ปีแล้วปีที่4เข้าปีที่5แล้วครับอาจารย์เหรอครับฉันได้ข่าวว่าร้านนี้มีเมนูเยอะมากแล้วถ้าจะมาครัวใบบัวเรามีเมนูอะไรบ้างที่เราแบบมาถึงปุ๊บต้องสั่งแน่นอนแนะนำก็คือเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอันนี้เมนูนี้ก็คือจะสั่งทุกโต๊ะเลยเกือบทุกโต๊ะเลยครับขายดีมากอันนี้คือเมนูที่ขายดีแล้วใครมาก็ต้องสั่งใช่ครับประธานโทษขออนุญาตเช็คได้ไหมว่าคุณภาพเป็นยังไงเชิญครับอาจารย์ยินดีมากครับอุตส่าห์ว่าจะตักนิดเดียวเต็มช้อนเลยอ่ะผมเต็มที่เลยครับไม่เป็นไรเนาะเนื้อปลาแล้วก็เนื้อกุ้งใช่ครับแล้วก็จะมีมะพร้าวอ่อนด้วยครับเวลาทานก็คือจะกรุบกรับด้วยเนื้อของมะพร้าวอ่อนด้วยอ๋อมีมะพร้าวอ่อนอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับผมมิน่าใครๆมาก็ต้องสั่งเนาะดูสิคุณผู้ชมเครื่องแน่นซีฟู้ดจัดมาเต็มๆเหมือนยกมาทั้งทะเลเลยนะรสชาติก็เข้มข้นกลมกล่อมหอมมันกำลังดีเลยแสดงว่าต้องใช้กะทิคุณภาพดีสิใช่เลยครับอาจารย์เราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาครับคุณอ๋อครับจะว่าอะไรไหมเนี่ยฉันอยากดูวิธีการทำห่อหมกตำรับนี้จังเลยอ่ะได้ครับได้ไหมคุณได้ครับโอ้ยดีใจจังเลยคุณอ๋อให้เราดูเคล็ดลับใช่ไหมคะใช่ครับตำรับนี้นะใช่ครับโอเคค่ะเชฟชนเนี่ยเหรอคือคนที่ทำห่อหมกในลูกมะพร้าวเนี่ยใช่ครับผมเหรอใช่ครับนี่จะบอกว่าคุณทำได้อร่อยมากเลยนะครับคุณทำให้เราดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมเชฟชนจะเริ่มต้นยังไงก่อนเริ่มจากนี่กับกะทินะครับนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดนะครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับใช้ได้เหมือนกับกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับอาจารย์โอ้ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับและยังมั่นใจได้นะครับถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนละครับผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยใช้ไข่3ฟองครับผมต่อที่ตอนหนึ่งลูกมะพร้าวเนี่ยนะครับผมอ๋อใส่ไข่ตั้ง3ฟองแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดใช่ไหมครับผมพริกแกงเผ็ดธรรมดาก็ใส่นิดเดียวเนาะมันก็ไม่เผ็ดมากเนาะก็กำลังสีสันเฉยครับแต่แปลกใจตรงที่เชฟชนใส่ไข่ไก่เยอะอ๋อใส่ไข่ลงไปเลยครับผมมันจะได้ข้นเข้มข้นเข้มข้นครับผมพอใส่เสร็จก็ข้นๆเลยข้นไปเรื่อยครับอ๋อไข่มันก็จะเป็นริมๆแบบเซตตัวเนาะครับผมเริ่มแบบเป็นเหมือนลักษณะที่เรากินเมื่อครู่แล้วนะเริ่มข้นนะครับเริ่มข้นแล้วเริ่มข้นแล้วต้องใส่อะไรอีกใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเอ้าเนื้อปลา1ลูกเราจะใส่อะไรเท่าไหร่เราก็ต้องเตรียมไว้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับต่อที่ครับชั่งไว้เลยเนาะครับผมเนื้อมะพร้าวปลาหมึกเนื้อปลากระพงลวกสุกคล้ายตัวสุกครับโอเคกุ้งอีกครับผมอ๋อคลุกเคล้าให้เข้ากันเร่งสีเร่งสีมันหน่อยเร่งสีหน่อยก็ใส่น้ำมันพริกเผาลงไปใส่แค่สีมันสวยก็พอใส่แค่พอมีสีใช่ไหมครับผมโอ้ใส่โหระพาใส่โหระพาครับผมอ่ะใส่อะไรอีกพริกชี้ฟ้าแดงครับผมพริกชี้ฟ้าแดงใส่หมดเลยสวยๆแล้วก็ผัดปรุงรสของเราครับนิดนึงปรุงรสก็ใส่ครับน้ำปลาน้ำปลารสดีนิดนึงอ๋อผงปรุงรสนิดนึงน้ำตาลนิดนึงผงชูรสจิ๊กนึงเสร็จแล้วก็เอาบรรจุใส่ลงไปในผลมะพร้าวใส่เครื่องๆลงไปแต่ของทะเลเราก็เอามาสุ่มไว้ข้างบนนะเสร็จแล้วก็แต่งด้วยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงครับผมใบมะกรูดหน่อยนึงนิดนึงเนาะพริกชี้ฟ้าสัก 2-3 ชิ้นเหมือนที่เราทานเมื่อครู่ละใช่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับกับเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ๋อครัวใบบัวมากเลยนะครับคุณผู้ชมที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารที่นี่รสชาติดีดีนะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบเนี้ย
รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีรับเลยนะครับขอบคุณครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้อีกด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี